สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูเหตุการณ์น้ำท่วมที่ภาคกลางของประเทศจีนค่ะมีรายงานว่าท่วมไปหลายมณฑลนะคะอย่างเช่นมณฑลกวางซีมณฑลเหลยหงเจียงนะคะแล้วก็ท่วมหลายเมืองด้วยนะคะหลังจากที่เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะก็ทำให้น้ำหลากไหลเข้าท่วมเมืองท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะทางการต้องประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดเลยนะคะนี่ดูแม่น้ำค่ะคุณผู้ชมคะแม่น้ำอยู่ในเมืองนะคะล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นระดับที่สูงมากค่ะน่ากลัวมากๆค่ะทางภาคกลางของจีนเนี่ยโดนมรสุมนะคะถล่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะท่วมแล้วท่วมอีกนะคะเป็นอะไรที่ท่วมระยะยาวมากแล้วก็ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างหนักค่ะก็มีรายงานนะคะว่าที่มณฑลเหยหลงเจียงเนี่ยเขื่อนแตกด้วยนะคะเขื่อนพังเสียหายค่ะนะคะแล้วก็น้ำทะลักนะคะไหลออกมาจากเขื่อนแล้วก็มาท่วมบ้านเรือนประชาชนเพราะว่าน้ำหลากไหลลงเขื่อนเยอะมากนะคะค่ะเป็นเขื่อนที่อยู่ในท้องถิ่นนี้นะคะค่ะเหตุการณ์ฝนตกหนักๆก็วันที่11ค่ะ11เดือน9นะคะค่ะส่วนเมืองที่โดนน้ำท่วมหนักๆนะคะก็มีเมืองนะคะที่มณฑลกวางซีนะคะก็มีเมืองกวางซีต้าเหลียนเสินยางเหยหลงเจียงและเสินเจิ้นนะคะกินบริเวณกว้างค่ะแล้วก็มีรายงานว่ามีฟ้าผ่าหลายพื้นที่มากค่ะแล้วก็มีรายงานว่าประชาชนนะคะเสียชีวิต4รายค่ะแล้วก็สูญหาย2รายนะคะ
แล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนมากค่ะแล้วก็ไรนานะคะการเกษตรของพวกเขานะคะได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะว่าจะเป็นไร่ข้าวโพดนะคะไร่ข้าวหรือว่าผลไม้ค่ะโดนน้ำท่วมเสียหายหมดค่ะค่ะครั้งนี้ก็จัดว่าเป็นการท่วมอีกครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ากินบริเวณกว้างมากค่ะฝนตกเป็นบริเวณกว้างค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดือนกันยายนค่ะหวังเหลือเกินว่าเดือนหน้าคงจะฝนคงจะลดลงนะคะเพราะว่าทางการเกษตรเสียหายอย่างหนักค่ะปลูกอะไรไว้ก็โดนน้ำท่วมหมดไม่ใช่น้อยๆหลายล้านไร่เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ฟาร์มของพวกเขาอีกไม่ว่าจะเป็นหมูนะคะมีรายงานว่าฟาร์มหมูตายยกฟาร์มนะคะทั้งหมูทั้งเป็ดทั้งไก่ส่วนเจ้าของฟาร์มเนี่ยก็ต้องหนีเอาตัวรอดค่ะเพราะน้ำมาแรงมาเร็วมากแล้วก็ท่วมสูงมากค่ะค่ะแล้วก็มีลูกเห็บตกค่ะคุณผู้ชมคะค่ะนี่คือสภาพของลูกเห็บนะคะลูกเห็บตกแล้วก็เป็นอันตรายต่อบ้านเรือนด้วยเพราะว่าบางทีมันก็มีลูกใหญ่ๆนะคะทำให้หลังคาแตกหักนะคะแล้วก็กระจกรถด้วยค่ะอันนี้เป็นไร่ผลไม้ของเขาค่ะเสียหายหมดค่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเอาทางเดินนะคะเพื่อจะเข้าไปช่วยผู้ที่ตกค้างอยู่อีกฝั่งนึงนะคะเพื่อให้ข้ามมาค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็คงเป็นทานน้ำไหลอะค่ะเหมือนเป็นคลองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ไปช่วยออกมาก็คงไม่มีอาหารกินค่ะคงตกค้างอยู่อีกด้านนึงเนาะก็ดูสภาพเอาก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะว่าพวกเขาจะลำบากขนาดไหนเพราะว่าไม่ใช่แต่แค่1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือนนี่3เดือนแล้วค่ะตั้งแต่มิถุนามาแล้วค่ะอย่างนี้ในเมืองค่ะคุณผู้ชมคะท่วมอย่างสูงเลยค่ะ